น้อมดวงใจเทิดทูนศูนย์แห่งรักจุฬาภรณ์สุนทรศักดิ์เทิดรักษาราชวิทยาลัยรู้งามตรูตรานามประธานล้ำค่าสถาบันโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ36พรรษาเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2536ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชนโดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษตั้งแต่เยาว์วัยพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่กุลบุตรกุลธิดาให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจำนวน12โรงเรียนในทุกเขตการศึกษาได้รับพระราชทานนามว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนและใช้นามภาษาอังกฤษว่า Princess จุฬาภรณ์ College ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2545และในปีถัดมาพระองค์ได้มีพระกรุณาธิคุณต่อกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเป็นยิ่งนักโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จมาทรงบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนณโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2546โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีเป็น1ใน12ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาประเภทประจำทั้งหมดในเขตพื้นที่บริการอันประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีจันทบุรีระยองตราดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกรวมทั้งเปิดรับนักเรียนทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสถานที่ตั้งของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีตั้งอยู่เลขที่695หมู่3ถนนบ้านบึงแกลงทางหลวงสาย344กิโลเมตรที่21ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่ดินจำนวน110ไร่2ตารางวาโดยได้รับการบริจาคจากพระท่านดร.ประโยชน์เนื่องจำนงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งท่านนับเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีมาโดยตลอดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุวิทย์ซื่อตรงรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงานบุคคลนายบัลลังก์พงพาณิชย์กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานเลขานุการกลุ่มงานบริหารงบประมาณกลุ่มงานพัสดุครุพันธ์กลุ่มงานบุคลากร
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการนายปรีชาไพรินทร์กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานเลขานุการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลกลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มงานนิเทศการศึกษาและพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมประสานงานวิชาการกับชุมชนองค์กรและสถาบันอื่นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์นายสนใจด่านปานกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานเลขานุการกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนกลุ่มงานปกครองนักเรียนกลุ่มงานบริการและสวัสดิการนักเรียนกลุ่มงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมรวมถึง3งานที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการคืองานแผนงานและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นพระมหามงกุฎสีทองภายใต้รัศมีมีสีเหลืองทอง19เส้นและมีตัวอักษรย่อจอพอใต้พระมหามงกุฎส่วนด้านล่างแสดงชื่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินและสีแสดคำขวัญประจำโรงเรียนรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นแคแสดคติประจำโรงเรียนปัญญายัดถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาข้อมูลบุคลากรและอาคารสถานที่ประกอบด้วยข้าราชการครู52คนพนักงานราชการ21คนครูชาวต่างประเทศ2คนลูกจ้างประจำ38คนรวมทั้งสิ้น113คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,118 คนข้อมูลณวันที่7พฤศจิกายน2550อาคารสถานที่ประกอบด้วยอาคารเรียนพิเศษ3ชั้นพร้อมทางเชื่อมจำนวน1หลังอาคารเรียนพิเศษ2ชั้นพร้อมทางเชื่อมจำนวน1หลังอาคารโรงฝึกงานจำนวน3หลังหอประชุมและโรงอาหารจำนวน1หลังบ้านพักครูจำนวน9หลังบ้านพักนักการพันโรงจำนวน6หลังอาคารหอนอนพิเศษ3ชั้นจำนวน1หลังโรงหุงต้มโรงครัวจำนวน1หลังอาคารเรียนพิเศษ4ชั้นจำนวน1หลังอาคารหอพัก4หลังอาคารศูนย์กีฬา1หลังแฟตครู8ยูนิต1หลังหอถังประปาและอาคารประกอบอื่นๆวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์วิสัยทัศน์โรงเรียนจะเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับด้านคุณธรรมจริยธรรมสุนทรียภาพด้านภาษากีฬาดนตรีศิลปะและการสืบสานงานพระราชดำริตลอดจนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานพันธกิจ 1. พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพในการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยและสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ 3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งวิทยาศาสตร์แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 4. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษามีความเป็นไทยโดยเน้นปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ5. สืบสานงานพระราชดำริและ 6.
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เป้าประสงค์นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาแห่งการบริหารงานของผู้อำนวยการสุวิทย์ซื่อตรงและคณะผู้บริหารได้มีการปรับปรุงพัฒนาสานต่องานในทุกโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆด้านทั้งงานพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพการพัฒนาบุคลากรการพัฒนางานวิชาการการพัฒนางานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนและชุมชนอย่างดียิ่งทำให้เกิดผลดีต่อนักเรียนเป็นสำคัญนำมาซึ่งความสำเร็จในด้านการเรียนการสอนความภาคภูมิใจในสถาบันอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป